สวัสดีครับผมก้องชนัทนะครับกับรายการยักษ์คิ้วอินรัสเซียผมจะต้องเดินทางไปที่รัสเซียแล้วนะครับไปดูบอลโลกด้วยนะครับไม่ได้ไปเที่ยวรัสเซียเฉยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะต้องไปถ่ายรายการด้วยนะครับทีมงานในการถ่ายทำก็มีผมแค่คนเดียวนะครับนี่ก็จะอัดคลิปมาให้ดูกันนะครับว่าผมจะเตรียมอะไรไปรัสเซียบ้างกับรายการยักษ์คิ้วอินรัสเซียเพลงรัสเซียมาเอ้าหมามาทำไมโอเคและที่เห็นอยู่บนพื้นข้างหลังผมนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ผมเตรียมที่จะจัดเข้ากระเป๋าแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทริปนี้เราจะเดินทางมาถึง4เมืองด้วยกันนะครับผมแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินนะครับเพื่อที่จะไปดูบอลโลกในแต่ละนัดนะครับเริ่มต้นที่มอสโกนะครับตรงกลางนะครับไปคาซานไปทางตะวันออกนะครับแล้วก็ลงไปข้างใต้นะครับที่วอลโกกราดนะครับจากนั้นก็ขึ้นเหนือไปนะครับไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับแล้วก็ลงกลับมาที่มอสโกตรงกลางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดินทางแล้วก็อยู่บนรถไฟอย่างหาริโหดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเตรียมอะไรไปบ้างนะครับผมมาเลยอย่างแรกเลยมาดูกระเป๋าก่อนนะครับคิดว่าทริปนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้กระเป๋าลากซะหน่อยเพราะว่าไปหลายวันนะครับผมเนี่ยเดินทางถ่ายทำรายการมานะครับก็บ่อยนะครับหลายคนก็จะคิดว่ากระเป๋าลากเนี่ยมันดูแบบไม่เท่เนาะไม่ใช่แบ็คแพ็คอะไรเงี้ยนะครับไม่อินดี้นะครับแต่จริงแล้วเซฟหลังเราได้ดีมากแล้วก็ที่สำคัญเซฟของในกระเป๋าได้ดีนะครับใบใหญ่เงี้ยก็จะพยายามใช้กระเป๋าลากนะครับเพราะถ้ามันไม่แบบว่าหารุ่ยโหดจนเกินไปแถมแคร์รี่ออนได้อีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับแล้วก็ไปถ่ายรายการด้วยนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีขึ้นรถฟงรถไฟด้วยนะครับอาจจะไม่สะดวกแล้วไปหลายเมืองด้วยนะครับก็เลยต้องแยกร่างมาเป็นกระเป๋าเป้นะครับเป็นแบ็คแพ็คนะครับคิดว่าทริปนี้ผมจะเอาใบไหนไปครับสีแดงหรือลายทหารผมคิดว่าผมตัดสินใจที่จะเลือกใบนี้นะครับชอบก็คือตรงที่มันกว้างดีนะฮะมีหลายช่องนะครับอันนี้ก็เป็นขวัญใจผมช่องเนี้ยช่องข้างๆเนี้ยไม่มีช่องข้างๆอย่างนี้อีกนะครับเสียบขวดน้ําได้นะครับข้างในเนี้ยเสียบรองเท้าผ้าใบได้เป็นคู่เลยนะครับช่องข้างๆแบบนี้นะครับส่วนอีกใบต่อมานะครับก็คือใบเล็กนะครับที่จะต้องมีนะครับเพื่อที่จะใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับใส่อะไรได้หลายช่องแล้วมีที่เซฟหลังมีเหล็กดามด้วยนะครับชอบก็สามารถใส่คอมพิวเตอร์ใส่กล้องอะไรได้นะครับอันนี้โอเคต่อมามาดูเสื้อผ้ากันบ้างนะครับผมเสื้อผ้าที่จะนำไปนะครับก็สอบถามมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงหน้าร้อนของรัสเซียนะครับเราก็คิดว่าจะชิลๆนะครับพอดูอุณหภูมิเนี่ยหน้าร้อนเขาก็20องศาตอนกลางคืนก็ลงไปถึง10นะครับแถมยังมีฝนตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอากาศช่วงนี้เนี่ยไม่ชิลอย่างแน่นอนและที่สำคัญเราเดินทางไปหลายเมืองด้วยนะครับต้องเซฟไว้นะครับเป็นดีที่สุดนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเสื้อยืดนะครับจำนวนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจะต้องใส่เปลี่ยนนะครับจากนั้นก็เตรียมพวกสเวตเตอร์ไปเผื่อด้วยนะฮะเผื่อวันที่อากาศมันสวิงมากนะครับก็อาจจะมีไว้สำรองแต่ว่าอันนี้คือทีเด็ดนะฮะฮิตเทคนะครับเป็นเสื้อข้างในนะครับสำหรับให้ความอบอุ่นนะครับก็ช่วยลดพื้นที่ในการจัดกระเป๋าได้นะครับแล้วก็ลดจำนวนชิ้นที่จะต้องใส่บนร่างกายนะครับก็จะได้ไม่ต้องหนามากไม่ต้องร้อนมากนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแจ็คเก็ตนะครับก็คิดว่าเอาแจ็คเก็ตที่มันกึ่งบางกึ่งหนาไปนะครับก็คือไม่ต้องหนามากนะครับอย่างที่บอกนะครับผมต้องเดินทางอยู่บนรถไฟเนี่ยขึ้นรถไฟทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่ละครั้งก็มีประมาณ10ชั่วโมง20ชั่วโมง30ชั่วโมงก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าจะได้อาบน้ำนะครับบนนั้นก็ต้องเตรียมกกนกางเกงในบ็อกเซอร์นะครับเอาไป10ตัวแม่งเลยนะครับนี่ปึ๊บนะครับนี่นะครับเอาไว้เปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องอาบน้ำไม่เป็นไรเปลี่ยนกางเกงในก็ยังดีเพื่อสุขอนามัยของไข่เรานะครับก็เปลี่ยนเลยไม่มีที่ซักเสื้อผ้าด้วยนะครับมีลายน้องหมาด้วยนะครับมานี่กับชูใจมาผมเองนะครับนี่อ่ะต่อมาก็จะเป็นเสื้อนะครับชุดพิเศษนะครับอันนี้คนจะงงว่าเอาเสื้อเชิ้ตไปทำไมไปเที่ยวดูบอลแหมเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าผมได้ยินมานะครับว่าการที่จะเข้าไปเที่ยวในผับในบาร์นะครับจะต้องแต่งตัวดูดีนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปเชียร์บอลที่สนามนะครับแต่ละเราอาจจะต้องเข้าไปเชียร์บอลที่ในบาร์ต่างๆหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็เตรียมเอาไว้เผื่อด้วยเผื่อเขาไม่ให้เข้าเขาบอกต้องเนี้ยพอสมควรนะต้องเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนมีเข็มขัดรองเท้านะครับจะมาใส่รองเท้าสนีกเกอร์รองเท้าผ้าใบแบบบ้านเราแบบผับบ้านเราไม่ได้ต้องเป็นรองเท้าแบบคัชชูดูดีหน่อยนะครับผมก็อ๋อเหรอโอ้โห
นี่เราลงทุนในการเข้าผับที่รัสเซียขนาดนี้เลยเหรอครับแล้วก็มีเสื้อบอล นะครับก็ทีมบุรีรัมย์นะครับสวยดีแสนแล้วหล่อนะครับเห็นไหมหล่อจนหมามาดมเลยมานี่มานี่เร็วจิ๊กเก้โอ้ดีเลยอยากไปไหมรัสเซียโอเคซึ่งนอกจากเสื้อบุรีรัมย์แล้วนะครับก็มีนี่แน่นอนครับตั้งใจจะใส่ไปอยู่แล้วทีมชาติไทยอันเป็นที่รักของกระผมขุนพลช้างถึกช้างถึกอะไรล่ะช้างศึกแห่งประเทศไทยครับไปบอลโลกครับผมพาไปเองโค้ชคนไหนยังไม่พร้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปก่อนทีมชาติไทยไปบอลโลกไปกับผมนี่แหละครับมาดูกันที่รองเท้ากันต่อนะฮะนี่ก็คือรองเท้านะครับอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับเดินทางก็ต้องหารองเท้าที่มันดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ใส่แล้วเอาเรื่องเป็นรองเท้าวิ่งไปนะครับที่รองรับการเดินดีๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวขอตัดสินใจอีกทีว่าจะเอาไปไหมนะครับรองเท้าที่บอกว่าจะใส่เพื่อเข้าร้านอาหารเข้าผับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาคงไม่ให้ใส่อย่างนี้เข้าซึ่งแปลกใจเหมือนกันเรื่องมากทำไมนะครับก็ไม่รู้จะต้องแบกรองเท้าไปถึง2คู่3คู่ไหมนะครับเพื่อเกี่ยวกับการไปเที่ยวถัดจากเสื้อผ้านะครับเราก็จะมาดูในฝั่งของอุปกรณ์การถ่ายทำของผมกันบ้างนะครับแน่นอนว่าไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับก็กล้องนะครับกล้องที่จะใช้ถ่ายหลักๆก็คือกล้องที่กำลังถ่ายอยู่นี้นะครับก็เลือกเป็นกล้องคอมแพคนะครับที่ถ่ายวิดีโอได้ดีก็เลือก Canon G7X นะครับ Mark II นี่พูดชื่อพูดรุ่นเต็มๆเลยนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะครับก็เลือกมานะครับเพราะว่าหลายคนก็แนะนำมาว่าโอเคนะครับถ่ายได้ดีนะครับมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับผมก็ยังมีนี่เพื่อนคู่ใจนะครับเป็น GoPro นะครับผมก็ Action Cam นะครับซึ่งก็เอาไว้ถ่ายยามฉุกเฉินหรืออยากได้ภาพกว้างหรืออยากได้อะไรที่มันแอดเวนเจอร์หน่อยหรือว่าแม้แต่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหยิบออกมาถ่ายได้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับฮาร์ดดิสก์นะครับเตรียมไป1เทราไบต์2ลูกนะครับเอาไว้แบ็กอัพนะครับเห็นไหมว่าไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะเตรียมงานนะครับอุปกรณ์ที่ต้องดูแลมากมายเพื่อจะถ่ายรายการมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูช่วยกันแชร์หน่อยนะจ๊ะนอกจากนั้นก็จะเป็นนะครับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมชอบอยู่แล้ว MacBook Air นะครับซึ่งเบามากนะครับเท่ากระดาษ A4 เลยนะครับเสียบเข้ากระเป๋านี้สบายนะครับใช้ในการตรวจงานทำงานนะครับถัดมาก็จะเป็นนี่เลยครับมาสายอนาล็อกหน่อยกล้องฟิล์มตัวโปรดของผมนะครับสุดที่รักเลยกล้องโลโมนะครับ LCA นะครับตัวนี้คลิปนี้มันจะพิเศษสำหรับเขานิดนึงเพราะว่าโลโม LCA เนี่ยเป็นกล้องที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้ย้อนกลับไปเที่ยวประเทศบ้านเกิดเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเย้ดีใจไหมจ้าส่วนนี้ฟิล์มนะครับฟิล์มจริงๆต้องซื้อใหม่นะฮะเพราะว่าได้รับความเสียหายทายซิว่ารอยอะไรถูกต้องครับหมาแทะจ่ายทำอะไรทำหน้าเศร้าหรืออะไรมันไม่ใช่ของเล่นต่อมานะครับก็คืออุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับโหเดินทางต้องเอาปลั๊กไปขนาดนี้เหรอถูกต้องครับเพราะว่าเห็นไหมว่ามันชาร์จหลายอย่างบนรถไฟนะครับทำข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่ามีโซนที่มันใกล้ปลั๊กไฟนะครับคือไม่ได้มีปลั๊กไฟทุกเตียงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปยึดพื้นที่ที่มันใกล้ปลั๊กนะครับแล้วเราก็เสียบนี่เข้าไปแล้วเราก็เสียบได้อีกหลายรูเลยนะครับชาร์จเข้าไปส่วนอันนี้ก็คือปลั๊กที่จะใช้กับรัสเซียนะครับก็ทำข้อมูลมาเขาจะเป็นปลั๊กแบบรูกลม2รูนะครับต้องทำข้อมูลนะฮะไม่งั้นใช้ไฟไม่ได้เจ๊งกระบงนะครับเราก็จะมาถึงสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญที่สุดในการเดินทางในทริปนี้เลยนะครับนั่นคือเอกสารนะครับพาสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญสุดๆของทริปนี้นะครับเราไปดูบอลโลกนะครับเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าไปดูได้เลยนะครับเราก็จะต้องมีนี่ฮะเขาเรียกว่าแฟน ID ครับดึงเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากนะใครจะไปดูบอลโลกนะครับซื้อตั๋วเสร็จแล้วจะต้องไปสมัครแฟน ID ไว้ด้วยนะครับถึงวันนี้ใครยังไม่มีนะครับรีบเลยนะไปแล้วแบบเราจะได้สิทธิพิเศษอะไรมากมายนะครับทั้งการเดินทางอะไรต่างๆนานารวมถึงสิทธิ์ในการเข้าชมฟุตบอลในสนามด้วยนะครับถ้าไม่มีอันนี้มีแต่ตั๋วจอยนะครับกลับบ้านนะแล้วเราก็จะมีชื่อนะครับของเราเป็นภาษารัสเซียด้วยเพิ่งเห็นนะครับว่าชื่อเราสะกดเป็นภาษารัสเซียนี่ช่างแตกต่างจากภาษาอังกฤษโดยสิ้นเชิงนะครับเป็นภาษาที่เดาอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
และทั้งหมดนี้นะครับก็คือทุกอย่างที่ผมจะเตรียมไปตะลุยศึกบอลโลกที่รัสเซียกับผมด้วยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอยากติดตามเรื่องราวของผมนะครับที่จะเดินทางไปที่รัสเซียนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับให้กับเพจยักษ์คิ้วนี้ด้วยนะครับผมกดดาวซีเฟิร์สไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมอัปเดตเรื่อยๆนะครับรวมถึงที่ YouTube นะครับ Channel ยักษ์คิ้ว TV นะครับกด Subscribe ไปด้วยนะครับกดกระดิ่งไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันครับยักษ์คิ้วอินรัสเซียฝากแชร์ด้วยนะ Subscribe กัน